เมียเก่าก้องห้วยไล่จัดหนักลั่นไม่ได้มีลูกด้วยกันแต่ที่เลิกเพราะทน3คนผัวเมียไม่ไหวแฉคนนินทาหอบร้อยล้านหนีก็จากกรณีเรื่องราวดราม่านะคะที่อยู่ๆนักร้องชื่อดังค่ะคุณก้องห้วยไร่นะคะก็ออกมาประกาศว่ามีลูกแล้วถึง3คนโดย2คนแรกนั้นเกิดกับภรรยาคนแรกที่ได้หย่าร้างกันไปแล้วนะคะจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางล่าสุดค่ะลูกทุ่งหมอลำสาวนะคะคุณเอ๋พัชรพรค่ะที่มีข่าวว่าเป็นอดีตภรรยานะคะที่หนุ่มก้องห้วยไล่กล่าวถึงก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้งค่ะเพื่อเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ของตนเองกับหนุ่มก้องนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยมั่นหมายกันจริงแต่ก็ไม่ใช่ภรรยาที่มีลูกติดนะคะที่เลิกลากันไปโดยคุณเอ๋เนี่ยโพสต์ว่าเอ๋กับคุณเคก็น่าจะหมายถึงคุณก้องอะนะคะก็คบกันในช่วงก่อนที่จะทำเพลงใส่ว่าสิบ่อทิ้มกันเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเอ๋รับงานร้องเพลงแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกับพี่กบก็คือในห้างซาวมีแฮงพอดีช่วงนั้นเนี่ยคุณเคว่างเพราะว่าเพิ่งออกจากวง4ผู้บ่าวมาเลยตามไปให้กำลังใจเอตอนร้องเพลงเอเลยแนะนำให้รู้จักกับพี่กบก่อนที่จะชวนกันทำเพลงใส่ว่าสีบ่อทิ้มกันแล้วก็แฮชแท็กแล้วบางคนบอกว่าเอเกาะกระแสคุณเคถ้าเอเลือกที่จะเกาะเอทำไปนานแล้วค่ะไม่ปล่อยเวลาไว้นานขนาดนี้แล้วก็แฮชแท็กถามว่าจบแบบไหนก็จบแบบที่เอรับสภาพ3คนผัวเมียไม่ได้เอเลยเลือกที่จะถอยออกมาซึ่งตอนที่ออกมาทางผู้ใหญ่ไม่ยอมเรื่องเงินตอนที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าก่อนจะมีชื่อเสียงเราเริ่มจากศูนย์พอเริ่มมีงานคนก็มองว่าคงมีเงินเป็นร้อยๆล้านแน่และคนก็บอกว่าเอหอบเงินหนีวงเล็บบ้านเราอยู่ห่างกันไม่ไกลถ้าจะไปเอาคืนก็ไปได้แต่เลือกที่จะไม่ไปเคลียร์โดยตกลงกันทางโทรศัพท์เรามั่นกันโดยมีผู้ใหญ่รับรู้หมดก่อนทำเพลงพอจะเลิกผู้ใหญ่เลยไม่ยอมจนตกลงกันว่าแบ่งคนละครึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเงินในบัญชีอยู่1ล้าน7แสนจึงโอนเข้าบัญชีคุณแม่ของคุณเคจำนวน 8,500 เรียบร้อยปลอที่มีเงินแค่นี้เพราะว่าเริ่มแรกรับงานคือได้งานไม่ได้มากแล้วก็สร้างบ้านซื้อรถใช้หนี้พ่อแม่ใช้จ่ายในครอบครัวเงินเดือนที่พี่สาวทางบ้านคุณเคแล้วก็บ้านรถก็อยู่ที่คุณเคเอคิดมาตลอดว่าจะไม่ตอบโต้อะไรแต่เหมือนเอยิ่งไม่พูดคนยิ่งได้ใจใส่ร้ายเอต่อไปนี้อันไหนที่ไม่ใช่เรื่องจริงเอต้องขออธิบายเพื่อปกป้องตัวเองบ้างเพราะเอแคร์ความรู้สึกคนในครอบครัวเอมากค่ะไม่อยากให้เขาต้องทนเห็นเอโดนใส่ร้ายซ้ำๆ#ขอให้จบแค่นี้นะคะเพราะเรื่องมันผ่านไปนานแล้วแล้วจะมาพูดก็ไม่มีประโยชน์แต่คนที่ไม่รู้ก็ว่ากันไปต่างๆนานาจนพ่อแม่เอเนี้ยต้องทุกข์ใจด้วยแล้วก็#และเรื่องโพสต์หน้าเฟซทางค่ายไรวินจะทำเพลงใหม่ให้จึงต้องโพสต์ตามเนื้อหาก่อนอย่าพยายามคิดว่าคิดถึงเรื่องเก่าๆเพราะต่างคนนั้นก็ต่างมีชีวิตใหม่กันแล้วก็สรุปได้ว่านะคะคุณก้องเนี่ยแกมีภรรยามาก่อนหน้าที่จะมาคบกับคุณเอนะคะแล้วก็คุณเอก็เลยโดนนึกว่าเป็นภรรยาคนที่มีลูกติด2คนนะคะและนี่นะคะก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะก็เป็นข้อมูลจากข่าวสดนะคะก็เอาข่าวมาฝากกันค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า